กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็มีข่าวดีๆนะคะมาฝากถึงสำหรับใครที่สนใจและอยากจะศึกษานะคะในระดับปริญญาโทนะคะซึ่งต้องบอกว่าทางสถาบันการศึกษาเองค่ะเขาก็ได้เปิดหลักสูตรนะคะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากที่จะศึกษาเรื่องราวสื่อบันเทิงโดยตรงเนี่ยโดยเฉพาะทางสถาบันการศึกษาต้องบอกว่าเป็นสถาบันเฉพาะทางเป็นสถาบันเฉพาะทางแรกเลยนะคะของประเทศไทยที่เปิดรับนะในส่วนของการศึกษาด้านสื่อบันเทิงโดยตรงจริงๆนะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามนะหรือว่าสมัครเพิ่มเติมได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมคือก็ต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะใครสนใจก็ไปติดตามเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะ www.nathana-institute.ac.th หรือว่าโทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นะคะถ้าจะสมัครอาจจะต้องรีบสักนิดหนึ่งนะหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถที่จะสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ได้บอกเมื่อสักครู่แต่รับรองค่ะว่าเรื่องของวิทยากรนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี่เราครบจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสนะได้เห็นการทำงานจริงนะคะนอกจากทฤษฎีแล้วเนี่ยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงอันนี้สำคัญมากต่อการต่อยอดในอนาคตด้วยและในส่วนของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยการที่มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขามีความรู้จริงๆเนี่ยโหมันเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับคนที่มีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากจะสานฝันตัวเองให้สำเร็จก็ช้าไม่ได้นะครับเหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะรีบส่ง SMS เข้ามาเช่นเดียวกันใครต้องการที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606มากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะท่านแรกนะ27สิงหาคม2513ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:07 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะถามว่างานและเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าหลังวันเกิดตอนนี้ทั้งทานังกับอริเป็นกาลีเงินเก็บไม่มีเลยอาจจะมีหนี้ซะด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นพูดอยู่เสมอคำว่าดวงไม่โกหกพอเข้าช่วงย่าง47เมื่ออายุย่างเปลี่ยนทักษะเคลื่อนนะครับทั้งทานังและอริจะกลายเป็นมนตรีก็ต้องบอกว่าจะเบาลงนะครับแล้วก็ช่วงประมาณไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยก็มีโอกาสได้ลุ้นเงินก้อนพอสมควรด้วยนะฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วผมทายดีในเรื่องของสภาพคล่องและก็การทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรัตนาพร4มีนาคม2530ค่ะเวลาเกิด 3:30 พุธกลางคืนนะคะถามเรื่องของความรักการงานการเงินเป็นยังไงค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง30ตอนนี้ดาวการเงินก็เป็นกาลีอีกหนึ่งท่านมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับหรืออาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องเงินทองกับคนใกล้ชิดต้องระวังตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องกรณีถ้ามีคนรักคู่ครองเดชแปลว่าเขาแข็งกว่าเราฉะนั้นมีปัญหาอะไรขอให้หลีกเลี่ยงการประทะในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะมีเข้ามาในช่วงย่าง31SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพิพัฒน์นะคะเกิดวันที่30เมษายน2546ค่ะเวลาเกิดเที่ยง1นาทีพุธกลางวันอาชีพอะไรเหมาะสมที่สุดเที่ยง1นาทีก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งนะครับสุขราชาโชคอยู่เรือนเงินเลยนะอันนี้สวยจริงๆแต่ดวงเนี่ยครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคือการฝึกฝนการลงมือทำดาวศุกร์หมายถึงของกินสิ่งสวยงามเสื้อผ้าอาภรณ์จิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปหนังเกมพวกนี้เด่นของกินไม่ได้มีโทนว่าจะต้องเป็นต่างชาติหรือของไทยได้หมดทำอะไรอร่อยให้ทำแต่ฝากนิดเดียวนะคือถ้าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยถ้าพร้อมทำในช่วงอายุย่างตอนนี้14แต่ถ้าถามแล้วผมว่าเขาน่าจะพร้อมที่จะทำแล้วล่ะถ้าพร้อมก็ทำช่วงนี้ได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมเข้าย่าง15ให้เว้นไปก่อนนะครับ1ปี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ23ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิดประมาณ 6-7 โมงวันเสาร์ถามงานถามเงินสุขภาพโชคลาภค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคผมใช้คำว่าเหนื่อยฮะได้ไม่คุ้มเสียไม่เชียร์สุขภาพก็ต้องทายพื้นชะตาเป็นหลักดาวพุธเป็นกาลีอยู่เรือนมรณะช่องปากทางเดินหายใจภูมิแพ้รวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทอีก
กลุ่มหนึ่งถ้าช่องท้องเน้นตับแล้วก็ในเรื่องของพวกกระเพาะงานกับเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรพยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้นะครับปีนี้เน้นเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตส่วนเรื่องของเงินเป็นอย่างไรเงินเนี่ยผมเป็นห่วงนะโดยเฉพาะเข้าช่วงปลายปีนี้ย่าง35เศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีและดวงคุณเป็นอย่างนี้ด้วยของจริงกำลังจะมาฉะนั้นรัดเข็มขัดอย่าสร้างหนี้หลังวันเกิดหมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงใจค่ะ2กันยายน2531นะคะเวลาเกิด 10:52 นวันศุกร์สมัครงานเป็นพนักงานขายเฟอร์นิเจอร์จะได้หรือเปล่าดวงปีนี้ไม่ดีเลยค่ะแล้วก็เรื่องของคู่นี่จะเจอตอนไหนคะผมตอบเป็น2 ส่วนตอนนี้กาลีมันจี้เรือนงานอยู่ซึ่งเป็นอุตสาหะฉะนั้นมันดับเบิลเลยนะทั้ง2ปัจจัยที่ไม่ค่อยดีเซลส์ถ้าถามว่าอาชีพงานด้านการขายเด่นไหมในพื้นชะตาของคุณจริงๆถ้าจะเป็นเซลล์เนี่ยควรจะเป็นลักษณะงานขายที่มีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะถ้าขายอยู่หน้าร้านอย่างเดียวผมว่าอาจจะไม่เหมาะกับคุณและเกณฑ์ปีจรนี้เกณฑ์ในเรื่องการสมัครงานก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเด่นก็อย่าจำกัดตีกรอบตัวเองแค่งานตรงนี้กระจายโอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆการทำบุญเสริมชะตาให้คุณทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณหมวยค่ะ21กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารดวงชะตาเป็นยังไงคะแล้วก็เงินจะได้คืนหรือเปล่าอุตสาหะได้ก็ไม่ครบถึงได้ก็ช้านะครับฉะนั้นเผื่อใจไว้และฝากไว้เลยนะจ๊ะด้วยพื้นชะตาเนี่ยอริเป็นกาลีโยงเรือนเงินไม่ควรทำธุรกรรมในแง่ของการปล่อยกู้หรือแม้กระทั่งการเข้าหุ้นทุกประเภทเสียเปรียบได้ช้าถูกโกงเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีนี้เน้นให้คุณละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้และปีนี้ถ้าคุณทำงานหรือทำธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยพยายามรักษาสถานภาพให้ดีนะครับเพราะเกณฑ์งานมันเสีย SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณเปรมฤดีค่ะ2 มกราคม 2546นะเวลาเกิด 9:53 วันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะตอนนี้น้อง13ขวบก็น่าจะม .1 นะครับย่าง14ถ้าพูดถึงปีจรกับลีลาในชีวิตตอนนี้มันใกล้เคียงกันเกณฑ์การศึกษาปีนี้ก็ดีนะครับถ้ามีการสอบแข่งขันหรือแม้กระทั่งเรียนในสภาวะปกติอาชีพที่เด่นที่สุดเลยฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับถ้าจะเป็นในลักษณะของวิศวะไฟฟ้าได้หมดไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าพวกระบบวัดคุมควบคุมต่างๆอันนี้ใช่ IT คอมพิวเตอร์ก็ได้หมดวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมวางระบบหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเพื่อดูแลพวกเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กฮาร์ดแวร์ต่างๆอันนี้ดีมากหรือแม้กระทั่งถ้าอนาคตได้ทำงานด้านการเมืองอย่างจริงจังก็ถือว่าเด่นสำหรับพื้นชะตาสำหรับเด็กคนนี้SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ2เมษายน2542ค่ะเวลาเกิดเที่ยง46นาทีไม่ได้บอกวันนะถามลัคนาราศีจังหวัดกรุงเทพค่ะ2เมษายน42เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันนะจ๊ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับในเมถุนอย่างที่บอกเนี่ยพฤหัสย้ายรอบนี้เป็นปาระเกษตรนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนทั้งงานเป็นเจ้าเรือนความรักด้วยนะครับสอบแข่งขันจะติดหรือไม่กาลีจ้ะผมจะดีใจถ้าผมทายผิดนะเกณฑ์ไม่เด่นก็หนึ่งคงต้องขยันให้มากขึ้นและการวางแผนเลือกสักเลือกคณะที่อยากจะเรียนอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองการวางแผนสอบแต่ละแห่งแต่ละที่มันจะมีเวลาที่คาบเกี่ยวกันนะ สอบตรงสอบกลางก็ว่ากันไปการทำบุญเสริมชะตานั้นในช่วงอายุย่าง16 ขอไปครับย่าง18นี้เนี่ยถ้าทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ได้ขอให้ทำหรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้เป็นกำลังใจให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมธาพรค่ะ 6 ธันวาคม2521นะคะเวลาเกิด 11:21 นพุธกลางวันจะขายบ้านได้เมื่อไหร่
แล้วก็เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นการทำบุญเสริมรวมถึงอาชีพค่ะความจริงถ้าถามถึงตัวบ้านเนี่ยนะตัวบ้านถ้าไม่ใช่เป็นอสังหาที่ดินแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยช่วงรอยต่อระหว่างย่าง38นะครับกับย่าง39เนี่ยมีลุ้นเพราะว่าดาวการเงินก็เป็นสีด้วยพันธุก็เป็นกาลีก็มีโอกาสนะครับฉะนั้นก็ในแง่ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ต้องทำอันนี้ก็เป็น ขออภัยครับเป็นเรื่องที่จำเป็นผมคงไม่แนะนำให้ทำบุญเสริมอะไรนะก็ออกแรงเยอะๆแต่ประเด็นคือในเรื่องของระดับราคาเนี่ยรับได้ต่ำกว่าเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนเอาละนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณเจริญรบฟันครับคุณเจริญนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันจันทร์ต่อเลยครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่18สิงหา18สิงหาคมพ.ศ.ค่ะ2502 2502เกิดกี่โมงทราบไหมคะ7โมงเช้า7โมงเช้าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57ถูกไหมครับครับนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50เจอจังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดสงขลาครับอยู่สงขลาแต่ประมาณหนึ่งเดือนอ่าฮะจริงๆอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดแล้วถูกไหมครับครับครับก็ที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะตอนนี้ในดวงเนี่ยในเรื่องของสภาพคล่องการเงินภาระหนี้สินมีหรือยังฮะภาระหนี้สินเยอะครับนะฟังให้ดีนะครับครับผมคงจะทายให้น้ำหนักกำลังวันเกิดไปเลยแหละก็บริหารหนี้ให้ดีนะบริหารหนี้ให้ดีแล้วก็มันจะเป็นปีที่มันเหมือนกับสั่งสมมานะครับความจริงไม่ได้เกิดเฉพาะตอนนี้หรอกมันเป็นมานานแล้วแต่ว่าปีย่าง5558ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเหมือนก็จะเป็นจุดต่ำสุดแล้วนะถ้าประคับประคองให้พ้นช่วงย่าง58ไปเนี่ยเรื่องเกณฑ์การเงินของคุณเจริญเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผมฝากอย่างนี้นะทุกเดือนเลยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะแล้วก็ขอให้เป็นประดุกปลาแล้วประดุกเพราะว่าระวังพยายามอย่าสร้างศัตรูด้วยนะหลังวันเกิดครับนะอันนี้ขอให้ทำแล้วก็อดทนให้อีกประมาณปีนึงอ่ะเต็มๆนะจึงจะดีขึ้นทำงานอะไรอยู่ฮะใช่ครับทำงานอะไรอยู่ฮะขอโทษรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างหลักๆสัดส่วนพวกงานซ่อมมีเยอะไหมฮะต่อเติมมีบ้างไหมครับพวกงานโครงเหล็กหลังคาอะไรพวกเนี้ยก็อย่างนี้นะถ้าเป็นลักษณะพวกงานรับเหมาก่อสร้างถ้าเป็นไปได้เกี่ยวกับลักษณะของการต่อเติมซ่อมแซมพวกนี้มันจะสมรูปดวงมากกว่าลองดูส่วนใหญ่งานโครงเหล็กมันก็เริ่มตั้งแต่งานพื้นฐานเลยถูกไหมสมมติถ้าเป็นหมู่บ้านก็เป็นลงกับเขาเลยแต่ผมลองฝากไว้พิจารณาว่าลักษณะพวกงานก่อสร้างต่อเติมพวกนี้คุณจะเพิ่มน้ำหนักได้มากแค่ไหนมันเด่นกว่ามันเด่นกว่าไหนอีกปีหนึ่งแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับโชคลาภมีบ้างครับอาจารย์โอ้โชคลาภก็ไม่เด่นอะแล้วก็ผมแอบเตือนด้วยนะให้ระวังในเรื่องของพวกคดีความเรื่องสัญญาอะไรนะอย่าประมาทนะหลังวันเกิดครับนะก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนอีกหนึ่งปีผ่านแล้วก็อีกอันนึงฝากด้วยนะครับตอนนี้ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคือพระราหูมันก็ไม่แปลกที่ว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องด้วยให้ตอนนี้อยู่กรุงเทพป่ะฮะอยู่กรุงเทพครับถ้าสะดวกนะไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่สุพรรณมาบูชาหลวงพ่อโตใช่ไหมใช่คืออยู่ในปางป่าเลไลนะแล้วก็จะมีพระคาถาที่ทางวัดให้มาเนี่ยโตเสนโตวะละธรรมเณรอันนี้ก็ว่ากันไปแต่คาถาที่ต้องท่องเฉพาะเนี่ยก็คือคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบพระพุทธคุณหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้คะพุทธปันทูธรรมวะคะเป็นคาถาบูชาพระราหูพุทธกลางคืนวันละ12จบแล้ววันที่อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเนี่ยให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับโอเคตามนั้นโชคดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีแล้วอาจารย์เนี่ยโตมาทุกปีครับ
จ้ะใกล้ๆพ้นละคุณเหนื่อยมาตลอดเรื่องเงินนะครับผมโอเคจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณออนอนงค่ะเกิดวันที่2ธันวาคม2540นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารการเงินโชคลาภความรักเป็นยังไงคะแหมวันนี้หลายคนเปิดดวงขึ้นมาก็เหนื่อยนะฮะก็ดาวการเงินเสียบ้างอลิเสียบ้างนะครับของคุณก็เหมือนกันถ้ามีโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดขอให้ทำนะจ๊ะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อการรักษาเนื้อรักษาตัวนะซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความรักหัวใจถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้เบาลงนิดนึงแต่ถามว่าอย่าได้ประมาทเพราะกาลีก็ยังสัมพันธ์อยู่ในชั้นลึกๆในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่นะครับSMS ต่อมาค่ะคุณขวัญฤดีค่ะ30กรกฎาคม2534นะคะเวลาเกิดตี 4:20 นาทีอันนี้ไม่ได้บอกวันมาด้วยว่าเป็นวันอะไร34เป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดคุณขวัญฤดี30เดือน7ปี34ในปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับผมถือว่าตี 4:20เนี่ยฟ้าสว่างเป็นอังคารนะครับถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามยืนยันอีกรอบแล้วก็เรียนคุณผู้ชมทุกคนเลยกรุณาระบุด้วยกำกับมาเลยครับคุณเกิดตรงกับวันไหนอาทิตย์ถึงเสาร์ถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยบอกด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรเพื่อความสมบูรณ์ของคำถามบนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคุณขวัญเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยชื่อก็ไม่ผ่านแล้วอันนี้เรื่องที่หนึ่งอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยผมเชียร์นะรับซ่อมรับแก้หรือแม้กระทั่งการอยากศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าเด่นสำหรับพื้นชะตาส่วนลักษณะพวกงานขายเนี่ยควรจะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูป SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจรณินนะคะ31ธันวาคม2515เวลาเกิด 6:30 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานนะคะทำเกี่ยวกับการค้าขายแล้วก็ความรักเป็นยังไงก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับอย่างที่เรียนเนี่ยบอกมาเลยว่าขายอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยย่าง44ซึ่งเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งกับย่าง45ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีลูกน้องบริวารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังปัญหาหน่อยส่วนความรักหัวใจถ้ามีคู่และถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณทิติยาพรนะคะ4กุมภาพันธ์2544ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:41 นาทีวันอาทิตย์ถามว่าอาชีพอะไรเหมาะสมที่สุดวันอาทิตย์พุธเป็นสีมหาอุดอยู่เรือนเงินด้วยนะครับก็ถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจเลยก็สถาบันการศึกษานะครับกวดวิชาการเป็นคนกลางในหน้านะครับพุทธหมายถึงพวกสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะครับพุทธยังหมายถึงในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารแต่วงเล็บทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยต้องถนัดแล้วก็ศึกษารู้จริงนะถ้าไม่อยากลงทุนกับพวกงานขายตรงทุกประเภทอันเนี้ยถือว่าเด่นสำหรับพื้นดวงครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ปีจรเนี่ยเกณฑ์งานเสียยังไม่อยากให้ลงทุนเยอะคุณนวลจันทร์นะคะ3มีนาคม2534ค่ะเวลาเกิด2:00 ความรักแล้วก็คู่ครองเป็นอย่างไรบ้างจะมีโชคลาภไหมคะ3มีนาคม2534 2ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่วันจันทร์นะอย่างนี้แหละครับชัดเจนยังไงลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะเพราะ3มีนา34เนี่ยวันสากลมันคือวันอาทิตย์นั่นในช่วงหน้าใครก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ